สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำขนมแตงไทยนะคะพอดีได้แตงไทยมา1ลูกเนาะก็ทำง่ายๆมีส่วนผสมก็คือน้ำกะทิพอดีจะใช้ทั้งกระป๋องแล้วก็ทั้งกล่องก็มีมะพร้าวขูดมีน้ำตาลนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีแตงไทยแล้วก็เกลือนะคะก็เดี๋ยวมาดูนะวิธีทำกันง่ายๆนะคะเราจะมาขยำบี้บี้แตงไทยให้ละเอียดก่อนเนาะแป้งข้าวเจ้ากันนะคะใส่หมดเลยอันนี้ไม่รู้กี่กรัมกะประมาณเองอะนะคะเดี๋ยวบอกให้ว่ามันกี่กรัม100กรัมนะคะเออไม่ใช่สิ150กรัมนะคะอันนี้จะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าอยากให้เข้มข้นเนาะใส่ทั้งกล่องทั้งอันนี้ไปเลยเดี๋ยวเราอันนี้ผสมแป้งข้าวเจ้ากับกะทินะคะคนไปก่อนใส่แป้งข้าวโพดไปกะประมาณเองนะครับกะประมาณเองตามใจเลยเดี๋ยวค่อยใส่เกลือตามเกลือตามนะคะเท้าลงไปเลยเดี๋ยวเรามาตักที่ส่วนผสมของเราที่เราเตรียมไว้เนาะตักใส่ในไอ้ที่เราเตรียมไว้อะนะแล้วก็ทำการนึ่งประมาณ20นาทีจะทำอยู่ประมาณ3ปีนเพื่อที่ตั้งใจไว้เอามะพร้าวเลยตีม2วางทับไปเลยเพราะมันไม่มีพื้นที่เนาะก็นึ่งไปนะคะนึ่งไป20นาทีเนาะโอเคค่ะ